ันเรียกร้องแค่นี้มันผิดตรงไหนฮะหลงฉันลำบากเลี้ยงดูลูกฉันมาจนโตสิ่งที่ฉันทำไปทั้งหมดก็เพราะฉันอยากให้ลูกฉันมีอนาคตที่ดีนี่แกกำลังจะบอกว่าหลายปีมาเนี้ยลูกสาวฉันก่อแกกินใช่ไหมตอนนี้แกรังเกียจลูกสาวฉันแล้วใช่ไหมผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะครับและผมก็ไม่อยากได้ความช่วยเหลือจากน้องอันด้วยพี่หลงหยุดเดี๋ยวนี้นะพี่หลงพี่ทำแบบนี้หมายความว่าไงนี่พี่ชักสีหน้าแบบนี้ให้หนูทำไมน้องอันค่าอาหารพี่จ่ายให้แล้วนะน้องอันไปกินกับแม่เถอะแม่นานๆจะมาหาเราครั้งพี่ทำแบบนี้มันไม่เกินไปหน่อยหรอเกินไปงั้นเหรอแม่คุณต่างหากมั้งที่ทำเกินไปปกติคนเราเจอกันต้องถามสารทุกข์สุขดิบไม่ใช่เหรอแล้วแม่คุณล่ะมาถึงก็ถามผมว่าขับรถยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรราคาเท่าไหร่บ้านกี่ตารางวาทุกๆเดือนผมสามารถหาเงินให้คุณใช้เท่าไหร่แล้วค่าสินสอดยังถามว่าผมจะให้บ้านคุณเท่าไหร่คุณลองคิดดูดีๆนะว่าใครกันแน่ที่ทำเกินไปฉันเรียกร้องแค่นี้มันผิดตรงไหนฮะหลงฉันลำบากเลี้ยงดูลูกฉันมาจนโตสิ่งที่ฉันทำไปทั้งหมดก็เพราะฉันอยากให้ลูกฉันมีอนาคตที่ดีฉันเรียกร้องแค่นี้มันผิดตรงไหนอะมันไม่ได้มากเกินไปหรอกครับไม่เกินไปเลยสักนิดสิ่งที่ใช้ลมปากพูดออกมามันก็ง่ายไปหมดทั้งนั้นแหละครับผมขอถามอะไรป้าหน่อยได้ไหมครับเงินของป้าลุงเป็นคนให้ทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์หรอครับนี่แกทันทีที่ผมรู้ว่าป้าจะมาผมก็อุตส่าห์ลาหยุดเป็นอาทิตย์เพื่อที่จะมาดูแลป้าเพราะผมกลัวว่าน้องอันคนเดียวจะดูแลป้าได้ไม่ดีพอแล้วป้าล่ะมาถึงก็ทำตัวเป็นแม่ค้าอยากเป็นลูกเขยป้าต้องมีบ้านต้องมีรถแล้วค่าสินสอดอีกแค่เอ่ยปากขอก็3ล้านป้าขอขนาดเนี้ยไม่ไปปล้นเอาล่ะครับนี่แกพี่หลงพี่พูดจาแบบนี้กับแม่หนูได้ไงพี่ก็รู้ตอนเพื่อนหนูแต่งงานสามีเขาให้ทั้งเงินให้ทั้งบ้านให้ทั้งรถแล้วดูสิ่งที่พี่ทำสิน้องอันน้องอันกล้าพูดแบบนี้ออกมาได้ไงเพื่อนน้องอันเขาเป็นคนยังไงน้องอันยังไม่รู้หรอเขาเป็นถึงด็อกเตอร์และที่สำคัญเขาช่วยสามีเขาทำงานมาตั้งหลายปีกว่าจะมีวันนี้ได้แต่น้องอันล่ะอยู่กับพี่มาตั้งหลายปีเคยช่วยพี่ทำอะไรบ้างนี่แกกำลังจะบอกว่าหลายปีมาเนี้ยลูกสาวฉันก่อแกกินใช่ไหมตอนนี้แกรังเกียจลูกสาวฉันแล้วใช่ไหมผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะครับและผมก็ไม่อยากได้ความช่วยเหลือจากน้องอันด้วยอย่างน้อยๆน้องอันก็ควรหาเงินเลี้ยงตัวเองไม่ใช่หรอครับหลายปีมาเนี้ยวันๆไม่ทำอะไรขี้เกียจสันหลังยาวกินช็อปเที่ยวซื้อเสื้อผ้ากระเป๋าเครื่องประดับไม่มีของชิ้นไหนเลยที่ไม่ใช่แบรนด์เนมของทุกชิ้นเงินทุกบาทผมเป็นคนลำบากหามาเองทั้งนั้นแล้วผมเคยพูดอะไรบ้างไหมครับแหมลูกสาวฉันอะใช้เงินแกแค่นี้ไม่พอใจอย่างนั้นเหรอที่ลูกสาวฉันอะทำตัวแบบนี้เขาเรียกว่าคนใช้ชีวิตเป็นอีกอย่างน้องอันก็ออกจะสวยเพอร์เฟกต์ขนาดนี้จะหาผู้ชายหล่อๆรวยๆเมื่อไหร่ก็ได้ไม่แคร์คนอย่างแกหรอกงั้นป้าก็หาให้ลูกสาวป้าคนหนึ่งสิครับลูกสาวป้าสวยก็จริงแต่จะสวยได้สักกี่ปีขอค่าสินสอดขนาดเนี้ยคงจะหวังรวยจากการขอค่าสินสอดผู้ชายสินะแต่ลูกสาวป้าก็ต้องมีค่าพอสำหรับค่าสินสอดพวกนั้นด้วยนะนี่แกตอนนี้ป้าให้ลูกสาวตัวเองอยู่อย่างสุขสบายแต่ทุกวันนี้ที่กินอยู่มันเป็นเพราะใครตอนที่ผมลำบากเขาเคยช่วยผมอะไรบ้าง
ผมขอถามอะไรป้าหน่อยได้ไหมครับถ้าวันนี้ผมไม่มีเงินไม่มีรถไม่มีบ้านป้ายังจะให้ลูกสาวป้ามาอยู่กับผมไหมครับเรื่องอะไรฉันจะให้ลูกสาวเป็นลำบากอีกแกป้าก็เข้าใจทุกอย่างดีนี่ครับป้าคิดว่าผมโง่เหรอต่อไปป้าก็พาลูกสาวป้ากลับไปเสพสุขที่บ้านป้าเลยนะครับผมดูแลลูกสาวป้าต่อไปไม่ไหวแล้วครับน้องอัน sorry เราเลิกกันเถอะต่อไปไม่ต้องมาหาพี่อีกนะ